สงกรานต์ปีนี้13 14 15มันลงล็อกจันทร์คันพุธใช่มั้ยฮะใช่ก่อนหน้า13ก็คือเสาร์อาทิตย์ใช่มั้ยฮะใช่ก็พ่วงให้อีกเลยแถมให้เลย11ถึง19พูดตรงๆแต่คราวนี้ก็คือโดยธรรมชาตินะในเมื่อ13 14 15เมษายนสงกรานต์มันลงล็อกจันทร์คันพุธแต่ก่อนหน้า13ก็คือเสาร์อาทิตย์มันก็5วันแล้วนะอย่างน้อยนะ2บวก3เป็น5 5แล้วแน่ๆนอนมาเลยว่าคนในกลุ่มที่เรียกว่าถังความคิดทางด้านเศรษฐกิจก็กลุ่มอาจารย์สมคิดแหละค่ะไอเดียกระโชดขณะที่แจกไปมืออีกข้างหนึ่งก็หยุดไปด้วยดังนั้นส่งผ่านชุดความคิดว่ากันด้วยเรื่องหยุดยาว9วันหยุดยาว9วัน 11-19 เมษายนนี้ยังไม่ได้มตินะรอก่อนรอวันนี้บวก3และบวกอีก4แถม2แล้วบวกอีก2ท้ายก็เลยบวกอีก4นะแถมท้ายในแถมมากกว่า2สิเออเสาร์อาทิตย์ถัดไปมันหยุดอยู่แล้วก็จันทร์คันพุธมันหยุดอยู่แล้ว13 14 15จันทร์คันพุธพฤหัสศุกร์ล่ะแล้วพฤหัสศุกร์เพิ่มมาให้ไงเสาร์อาทิตย์ต่อไปก็หยุดแล้วเสาร์อาทิตย์ต่ออีกรวมเบ็ดเสร็จกี่วันเนี่ย9 11ถึง19 9วัน9วัน11ถึง19บนความเชื่อว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้กระตุ้นเศรษฐกิจหวังว่าคงจะมีเงินเที่ยวนะเออแต่ไอ้คนที่พอจะมีเงินเที่ยวมันไปเที่ยวเมืองนอกไม่คนที่มีมันมีอยู่แล้วไอ้คนที่พอจะมีเงินเที่ยวมันเที่ยวเมืองนอกมันไม่เที่ยวเมืองไทยไม่รู้เออนักข่าวก็ถามท่านนายกลุงตู่ค่ะก็ถามท่านนายกว่าตกลงเรื่องหยุดยาว9วันเอากันจริงหรือไม่จะเข้าครม.วันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้จริงหรือเปล่าตกผลึกหรือยังจบยังจบยังตกลงยังไงเอาไงเอาไงไปฟังข่าวตอบคำถามนี้สักนิดไหมครับไปฟังวันนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตอบอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะเชิญค่ะนายกคะมาตรการวันหยุดยาว9วันในช่วงวันหยุดเนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่านนายกเห็นด้วยค่ะเพื่ออะไรก็ท่านนายกก็คือว่ามียาว่าจะต้องเหลือในตัวที่แท้เพื่อวันเพราะว่าท่านเตรียมดีแล้วเพราะอะไรแล้วเราพิจารณาความเป็นไปได้สูงใช่ไหมคะท่านนายกจับความได้ว่าเข้าใจหรือไม่ทำไมหรืออยากได้หรือไม่อยากได้มีหลายคนเขาก็ไม่อยากได้เขาอยากทำงานเราเองก็อยากทำงานเพียงแต่ว่าจะเพิ่มวันหยุดโดยไม่ได้โอเคก็ว่ากันไปอธิบายครับพยายามเขากำลังให้ครับเรากำลังให้เขาพิจารณาอยู่เข้าใจและยังทุกอย่างก็เหตุมีผลของมันได้ยินหรือไม่แต่หลายคนแซวถังความคิดทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆแจกสลับหยุดหยุดสลับแจกเดี๋ยวนี้อะไรนะเดี๋ยวนี้ดุนะเหรอโอเคเดี๋ยวนี้ดุนะไม่เริ่มชินไงชินกับสองนโยบายนี้แล้วไงเดี๋ยวนี้ดุนะเดี๋ยวนี้ดุนะโอเคค่ะพูดอะไรไม่อยากเป็นแมวสวยอ่ะไม่อยากเป็นมันไม่สวยไงมันไม่สวยไงไม่อยากแมวสาวเลยสวยไม่ได้อยากเป็นแมวป่าหรือไงไม่หรอกนิดนึงนิดนึงเขาฝากสะท้อนมาก็สะท้อนไปเผื่อผู้ใหญ่จะได้ยีได้ฟังไปกันเรื่องดีกว่าไปกันเรื่องเลยก็แล้วกันนะครับ